สวัสดีครับพบกับลิงเหลืองพาลุยในเกม Soul Seeker R นะครับก็คลิปนี้ก็จะมาแนะนำสอนเทคนิคการสุ่มฟรี30ครั้งเรื่อยๆนะครับว่าทำยังไงบ้างก็มาดูกันเลยครับเริ่มมาแล้วก็สมัคร ID นะครับง่ายดายนะครับโดยอิงจาก Facebook หรือ Google ก็ได้นะครับกดเข้าไปนะครับแล้วในตัวเกมเนี่ยก็จะให้เลือกเซิร์ฟเวอร์นะครับในที่นี้ฟิลเลนเซิร์ฟเวอร์มาเซียนะจากนี้ก็เลือกผู้ชายหรือผู้หญิงก็ได้อันนี้ไม่มีความต่างนะครับเพราะว่าเราสามารถเปลี่ยนตัวละครได้ในช่วงหลังจากไตเติ้ลเกมนะครับพอมาถึงตรงนี้แล้วเนี่ยเราไม่ต้องเล่นนะครับให้กดออกจากเกมเลยครับพอออกแล้วก็ให้กลับเข้าเกมใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะทำให้เราข้ามช่วงไตเติ้ลเกมไปได้นะก็ทำให้ใช้เวลาน้อยลงไปอีกนะครับจากตรงนี้ก็ให้เล่นตามเนื้อเรื่องและตามที่เกมเขาแนะนำไปเรื่อยๆนะครับจนจบด่าน1-10นะครับด่าน1-10เมื่อคุณเล่นจบแล้วถึงจะปลดล็อกการสุ่มฟรี30ครั้งได้ครั้งละ10กาชานะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตกอไปนะครับเราก็วาร์ปมาถึงบอสของฉากที่1-10แล้วนะครับจะเป็นบอสเป็นหน้าตาเหมือนหมาครับแล้วก็มีเขานะถ้าจบตัวนี้ปุ๊บเราก็จะได้ไปสุ่มกาชาฟรีกันแล้วนะครับพอเข้าฉากล็อบบี้มาก็เลฟิน่าก็จะสอนนะครับในการสลายฮีโร่หรือสลายพวกตัวมอนสเตอร์ต่างๆที่เราได้มานะอันนี้ก็ไม่ต้องไปสลายมันนะครับเก็บไว้ใช้ได้นะครับทีนี้ตัวเกมก็จะปลดล็อกให้แล้วนะครับเราก็ทำการสุ่มได้เลยนะครับตรงนี้นะเดฟิน่าเขาก็จะสอนนะครับเราจะสุ่มได้30ครั้งนะตอนนี้เป็น0/30อยู่นะครับเราก็สุ่มไปครับเนี่ยครับก็จะได้แรนะครับ4ดาวสีม่วงสีทองนี่จะเป็น5ดาวนะครับเราต้องกดเปิดเองเนาะตรงสีทองนะอันนี้เขาก็จะสอนว่าอันขวาคือยืนยันในการรับอันซ้ายคือสุ่มใหม่อีกครั้งนะครับแล้วก็กดสุ่มใหม่อีกครั้งนึงครับจากนี้เราก็สุ่มได้ถึง30ครั้งนะครับถ้าเราไม่ได้ตัวที่เราต้องการก็แค่ลบ ID หรือว่ากดเริ่มเกมใหม่ได้นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูเนาะวิธีแรกนะครับกลับมาที่ล็อบบี้เนาะแล้วก็เลือกไปที่รูปหน้าตัวละครเราซ้ายมือบนนะครับก็จะเจอตรงนี้นะให้กดที่ลบบัญชีนะครับจากนั้นให้ใส่พิมพ์คำว่าลบบัญชีลงไปแล้วกดยืนยันครับรอสักครู่ตัวเกมจะทำการรีเซ็ตเกมให้นะครับแล้วก็เข้าเริ่มเกมใหม่ตั้งแต่ต้นทำแบบนี้วนไปครับมาดูกันอีกวิธีหนึ่งนะครับก็เข้าที่เดิมนะครับกดที่เริ่มต้นเกมใหม่นะครับแล้วก็กดยืนยันไปครับตัวเกมก็จะทำการรีเซ็ตและเริ่มใหม่ให้อีกครั้งนะครับก็ทำการวนลูปเหมือนเดิมครับเล่นให้จบฉาก 1-10 นะครับก็จะสามารถสุ่มใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งส่วนอีกอันนึงที่ฟิวเจอร์แนะนำก็คือการเปลี่ยนชื่อหรือการตั้งชื่อตัวเราในเกมนะครับก็เข้าที่ตัวหน้าตัวละครเราเหมือนเดิมนะครับทางซ้ายบนแล้วก็เลือกที่เปลี่ยนชื่อแล้วก็สามารถตั้งชื่อเล่นได้นะครับครั้งแรกเนี่ยสามารถตั้งได้ฟรีนะครับไม่ได้เสียตังค์แต่ถ้ารอบต่อๆไปนี่คือเสีย300เพชรนะครับหลังจากนี้ก็เป็นช่วงที่ฟิลได้สุ่มตัวละครที่ฟิลอยากได้นะครับจากที่ฟิลทำการ
สุ่มเทสมาหลายครั้งแล้วนะครับซึ่งฟิลก็ไม่มีข้อมูลว่าตัวไหนมันดีตัวไหนมันเทพนะยกเว้นแต่คุณเข้าไปดูที่สถาบันตัวละครนะครับมันจะมีอยู่ให้ดูนะครับแล้วก็ดูความสามารถของตัวละครนั้นๆแต่อย่างที่บอกการสุ่มฟรีเนี่ยมันก็ตัว5ดาวก็จะมีจำกัดนะครับที่ทางเซิร์ฟเขาอนุญาตให้อย่างพวกเราได้ใช้กันนะเพราะฉะนั้นเท่าที่ดูเนี่ยก็คือจะมีอยู่ตัวนึงครับที่ว่าฟิลสุ่ม200ครั้งเนี่ยออกแค่ครั้งเดียวที่ผ่านมาแล้วเนี่ยฟิลดันไม่ได้กดเอามันไงก็เลยจำเป็นจะต้องสุ่มใหม่อีกครั้งนะครับก็คือสุ่มไปเรื่อยจนกว่าเขาจะวนออกมาให้นะคือตอนแรกที่ได้มาเนี่ยไม่พอใจครับคือมันเป็น5ดาวแค่ตัวเดียวแล้วเราก็ไม่ได้4ดาวเลยแต่พอสุ่มเป็นร้อยๆครั้งแล้วเนี่ยก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยตัวนี้มันหายากนะซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะแรงนะครับตัวของ5ดาวตัวนี้ที่ฟิวจะอยากจะได้เนี่ยก็คือเดี๋ยวฟิวจะให้ดูนะครับว่าเธอเชื่ออะไรนะนี่ครับตัวนี้เลยครับเธอชื่อยูเรียนะครับเนี่ยเวลาเธอออกมาเนี่ยมันก็จะออกมาแค่ได้ทองก็คือ5ดาวตัวเดียวไม่มีติด4ดาวมาด้วยเลยนะครับเป็นนักสู้ประเภทไฟนะครับสายโจมตีเนาะก็สกิลก็ตามนี้นะครับเป็นวงไฟขนาดใหญ่สร้างความเสียหายได้แล้วก็ทำให้ศัตรูติดมึนงงด้วยนะครับ5วิก็ถือว่านานนะครับถ้าเราเรียกพวกมาช่วยกันตีบอสเพราะฉะนั้นฟิลก็จะกดรับตัวนี้แหละครับไอ้ค่าสุ่มที่เหลือก็ไม่ต้องไปเสียดายมันนะครับก็เดี๋ยวจะทำคลิปให้ดูนะครับว่าคลิปต่อๆไปนะว่าตัวยูเรียเนี่ยใช้ดีมากน้อยแค่ไหนตัวไหนเทพตัวไหนไม่เทพนะครับตัวไหนเหมาะจะเอาเข้ามาในทีมเราเนาะก็เดี๋ยวจะแนะนำในคลิปต่อไปนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยนะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ